สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องวันนี้ก็มาหาหยางให้หัวนะครับโอ้ยอีสานบ้านผมเนี่ยแรงแรงครับปีนี้ฝนมาท่านมากอยู่ครับหยางก็หาหยางครับช่วงนี้ก็เลยเป็นเรื่องหน้าให้สุดท้ายแล้วครับที่ว่าหยางเกิดเนาะเป็นกระหน่ำที่ไหลลงมาจากบ้านครับก็เพราะมีหยางอยู่ให้เนี่ยให้สุดท้ายแล้วครับอุปโดนเกษตรไทยเกี่ยวไทยนั่นก็ไทยบ้านเขาแล้วครับเดี๋ยวมีมาหาหยางก็พอครับเบิ่งบรรยากาศครับผมครับพี่น้องวันนี้ขอครับถ่ายกินหญ้าอยู่นะครับเพิ่นถ่ายกินหญ้าอยู่เพิ่นครับโอ้เห็นหน้าสะล้อนได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้ามายืนเฝ้าอ้อกันนะครับถ่ายว่าสิกินหญ้าต้นใดนะครับหญ้าก็บ่มีครับพี่น้องฝนก็บ่ค่อยตกครับเพิ่นไงแห้งอยู่ครับแห้งอยู่ครับแห้งนี่ก็มื้อน้อยนะครับนี่มื้อน้อยนะครับตัวนึงเห็นมั้ยครับเดี๋ยวผมจะไปแบกหญ้ามาให้กินกันครับมั่วหน่อยครับมีแต่มั่วอันนี้แม่นั่นก็เห็นไหมครับหัวโลนนะครับไก่คลอดแล้ว7เดือนกว่าแล้วครับถ่ายชมผลงานเดี๋ยวผมจะไปแบกหญ้าจะคร่าวก่อนนะครับพี่แม่ในชาโดเลนะครับเห็นบอกเขาเหงาชาโดเลทองแรกเดี๋ยวผมจะไปแบกหญ้าจะคร่าวก่อนนะครับพี่น้องงัวผมกินหญ้าดีสักตัวป่ะครับเอ้ยนะให้ยืนกินนะครับยืนกินเอาหญ้าสิไปตั้งหลังกันแท้นะครับผมก็แบกมาให้นะครับหญ้าถ้ารู้สึกว่าหญ้าสิแก่เนี่ยแหละครับหญ้าเป็นบ่ได้เกี่ยวโดนเนาะครับหญ้าสิเกิดตามธรรมชาติครับโอ้แดดก็ซ่องตาครับพี่น้องแล้วก็บรรยากาศครับเป็นไงครับหญ้าเป็นกินหญ้าเดินแถวนะครับก็เป็นนะครับกินนะครับบรรยากาศกันกินกันให้ยืนสักตัวอันนี้ก็อนาคตพอพันหัวโลนครับตัวนี้อนาคตพอพันหัวโลนนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อของมาใหม่นะครับซื้อในกลุ่มซื้อขายหมู่ออนไลน์ครับตัวนี้ซื้อของมาใหม่ทองว่าแม่น67เดือนละทองแรกทั้งว่านะครับสูงประมาณ150นะครับตัวนี้สูงประมาณ150นะครับแต่เบิ่งผลงานนะสมสาย SK ไว้นะครับตัวนี้ผสมสาย SK ไว้นะครับคือมาเห็นเทเลนะครับผมซื้อหัวตัวนี้ได้เกือบตัวนี้เกือบ2อาทิตย์แล้วครับตัวนี้เกือบ2อาทิตย์แล้วเพิ่งมาบ้านครับตัวนี้นะครับจะให้เบิ่งรอบๆนะครับเป็นได้นะครับตัวนี้สูงมัน150นะครับถ่ายแม่ตัวนี้กับชาโดเล่นะครับลูกแรกครับแต่ว่าเขาเหี่ยวๆครับตัวนี้เลมันนะครับเป็นเลมันเลมันนะครับเคิร์กนะครับนี่ครับที่ผมดูว่าเมื่อกี้ว่าลูกเลมันนะครับลูกสาวเขาก็เพิ่งประมาณ2เดือนกว่าแล้วเพิ่งนั้นเคยเพิ่งเฮ็ดเขาวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพิ่งเฮ็ดเขาวันอาทิตย์ที่แล้ว เป็นฮอลโลในอนาคตนะครับครับพี่น้องฝากติดตามช่องลูกกระเหนียวเซลล์อีสานนะครับเด้อครับวันนี้ผมขอพี่เกียร์หยาซอยพออีกจะตอบกันนะครับเนาะครับเป็นมั่วครับบรรยากาศครับอยู่ท้องหน้าเย็นสบายครับตอนนี้ก็หาโมงแรงกว่าแล้วนะครับหาโมงตัวอีกจะชั่วโมงกับชั่วโมงก็พอแล้วครับพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากลาและสวัสดีครับฝากติดตามช่องลูกกระเหนียวสื่อสารนะครับสวัสดีครับ